ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโซนพระรามสองหรืออยู่ใกล้ๆพระรามสองนะครับหรืออยู่โซนอื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าอยากรับใช้พระเจ้าที่พระรามสองก็เรียนเชิญนะครับค่ายที่ผ่านมาเราชื่อว่าสวิตยูทธายนสู่ชัยชนะใช่ไหมครับนะฮะก็จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เราตั้งทยานขึ้นสู่ชัยชนะก็พอดีมีเมสเซจอยู่อันหนึ่งนะครับของท่านอาจารย์อนุภาพก็บอกว่ามีอินทรีย์อยู่ในชั้นที่ต้องการจะโผบินแต่ก็มีฮิปโปในชั้นด้วยที่ต้องการ จมอยู่ในกองโคลนนะครับวันนี้พระเจ้าพระเจ้าก็จะมาหนุนใจอีกด้านหนึ่งนะครับว่าระวังนะครับว่าอาจจะมีฮิปโปที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณของเราที่จะระมัดระวังนะครับเราจะมาอ่านพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมหนึ่งพงศษนะครับเราลุกขึ้นยืนอ่านพระเจ้าด้กันครับในเช้านี้หนึ่งพงศษบทที่11ข้อ1ถึงข้อที่13นะครับพร้อมหรือยังครับ พระราชาซโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรห์แล้วมีหญิงโมอับหญิงอมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวตรัดกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนซโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ดร้อยคนและนางห้ามสามร้อยคน และบรรดาเหสีของพระองค์ก็หันพระไทยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระไทยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระไทยของพระองค์ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เพราะโซโลมอนทรงดำเนินตามเจ้าแม่อัชโทเรธพระของชาวไซดอนและตามพระมิลโคมสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของชาวอัมโมน ซาลมอนจึงทรงทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้ทรงดําเนินตามพระยาเวอย่างเต็มพระทัยไม่เหมือนอย่างดาวิดพระราชบิดาของพระองค์และซาลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงบนภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกรุงเยรูซาเล็มสําหรับพระเคโมชซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของโมอับและสําหรับพระโมเลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนอัมโมนพระองค์ทรงทําอย่างนั้นเพื่อไม่เหสีต่างชาติทั้งหมดของพระองค์ หญิงเหล่านั้นได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสตวบูชาแก่บรรดาพระของพวกนางพระยาเวกิ้ลสโลมอนพระระทไทของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านมีควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสกับสโลมอนว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้า เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทำในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ด да าวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้ให้เรารุ่นใจกันในฐานนะครับ ก็แต่พระเจ้าพระเจ้านะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำสุริยของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพยายามสุบพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจให้คนของพระเจ้าที่นี่เติบโตตามน้ำพรไทัยพระองค์ในฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเียเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับ ซาลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ในช่วงของต่อจากซาอุนต่อจากดาวิดท,ท่านเป็นองค์ที่สามนะครับของอิสราเอลพระเจ้าเรียกให้ครอบครองบาลังต่อจากกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ซาลมอนนั้นเป็นราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดกับนางบาดเชบานะครับพระองค์เริ่มต้นด้วยความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างกษัตริย์นั้นได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับดาวิดได้รวบรวมกษัตริย์ดาวิดนั้นรวบรวมดินแดนและเผ่าอิสราเอลต่างๆนั้น พระองค์เป็นศูนย์รวมใจกริย์ดาวิดได้สร้างความเปิดปึกแผ่นที่เกิดขึ้นกริยาดาวิดได้เตรียมสิ่งต่างๆว่าจะเป็นเงินวัสดุกอ่อสร้างเพื่อสนับสนุนส่งต่อให้ซาโลมอนได้สร้างพระวิหารเพราะพระเจ้านั้นไม่ได้อนุญาตให้ดาวิดได้สร้างเพราะมือของพระองค์นั้นเปื้อนเลือดชีวิตนั้นของซาโลมอนนั้นเป็นกษริย์นั้นได้เริ่มต้นในความงดงามซาโลมอนมีอนาคตที่ไกลนะครับมีต้นทุนชีวิตเพื่อง่ายคือเทียบเทยบกับเราปัจจุบันคือซาโลมอนนั้นมีต้นทุนชีวิตเหมือนกับบางท่าทีเกิดมโโห้ห พันล้านอยู่ในบัญชีแบงก์มีต้นทุนชีวิตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นมากกว่าคนอื่นๆแต่สิ่งที่ซาโลมอนทวีคูณนะซาโลมอนขอสิ่งที่ทวีคูณความก้าวหน้าขึ้นไปอีกครับในสมัยที่ขึ้นครองราชนั้นพระองค์ได้มีความรักในพระเจ้าและซาโลมอนได้ทูลขอสิ่งหนึ่งซึ่ง,งมีความสําคัญมากซาโลมอนทูลขอสติปัญญาเพื่อมารับใช้พระเจ้าในฐานะที่เป็นกรรษัตริย์แล้วก็ปกครองประชากรในหนึ่งโพกรรษัตริย์บทที่3ข้อที่7จ็ถึงสิบนะครับบอกว่าข้าแต่พระยาเว พระเจ้าของข้าพระองค์บัตนี้พระองค์ทรงทําให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดบิดาของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็กข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้เลือกไว้เป็นประชาเป็นชนชาติใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคํานวณได้ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดคิดความแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใคร จะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของโรรองได้ที่โซโลมอนทูลขอเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านายพระเจ้าจึงตรัสกับโซโลมอนบอกว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเองหรือขอชีวิตศัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมนี่เนี่ยเราจะทําตามคําของเจ้านี่เนี่ยเราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่มีใครขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าและจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเปรียบเทียบกับเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าที่ผมอินโทรกล่าวขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าซโลมอนนั้นเป็นคนที่ขอในสิ่งที่หลายคนไม่ได้ขอบางคนขอความมั่งคั่งขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยแต่ซโลมอนบอกขอปัญญาขอปัญญาซโลมอนนั้นมีงานเด่นมากมายครับผมสรุปงานเด่นซโล,ลมอนสามสิ่งดังนี้ เป็นสามนักหนึ่งนักสร้างสองนักค้าสามนักการทูตซาโลมอนเป็นนักสร้างครับสร้างพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่สเลมใช้เวลาเจ็ดปีสร้างวังสิบสามปีโดยมีสถาปนิกอุปกรณ์การก่อสร้างจังจากต่างๆเนี่ยจากกษัตริย์ฮีรามที่เมืองไทระเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังสร้างเมืองคลังแสงด้วยนะครับเมืองคลังแสงคือเก็บเลยครับเก็บรถรบนะฮะมีเมืองป้อมปราการต่างๆตลอดรัชสมัยของพระองค์ซาโลมอนเป็นนักค้าหัวการค้าไม่แพ้ผู้ใด ทำการค้าทั้งทางบกทางน้าเลยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบโซโลมอนทาการค้าทางบกนะครับซื้อมาจากภาคเหนือจากปาเลสไตน์เอาไปขายใครครับเอาไปขายที่อียิปต์แหมแล้วนาอะไรครับนำรถรบอียิปต์ที่ประเทศอียิปต์ส่งไปขายปาเลสไตน์ในภาคเหนือทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลางนี่คือนักค้านอกจากจะเป็นนักสร้างนักค้าแล้วเนี่ยโซโลมอนยังเป็นนักการทูตด,ด้วยบริเวณร,บรอบๆของอิสราเอลนั้นมีความแข็งแกร่งมากมายเขามีการทําการรบกษัตริย์ดาวิดนั้น ใช้นโยบายอะไรครับนโยบายขยายประเทศอาณาจักกว้างใหญ่ด้วยการสู้รบแข็งแกร่งลุยได้พื้นที่กลับมาแต่โซโลมอนคนละแบบแต่คือไฮไลท์ของวันนี้ครับที่อยากจะพูดถึงซโลมอนนั้นใช้วิธีขยายด้วยการสร้างสัมพันธไมตรีผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านรอบๆประเทศโดยวิธีในการแต่งงานกับทิดาของกษัตริย์ต่างๆเมืม่อจะเป็นกษัตริย์เมื่อจะเป็นทิดาของอียิปต์โมงอับอัมโมนไซดอนฮิตไทส์และก็อื่นๆอีกนะครับคือแต่งกับผู้หญิงต่างชาติรอบทิศเลย เพราะฉะนั้นเองครับโดยวิธีนี้จึงไม่มีสงครามตลอดรัชสมัยของพระองค์ซาลมอนติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักมีมเหสีถึงเท่าไหร่หรือไมครับเจ็ดเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยนางห้ามอีกสามร้อยนะฮะเนื่องจากยิ่งนี้เป็นต่างชาติซาลมอนก็เลยต้องเกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกลับว่า้ลูกเคารพใช่ไหมครับพี่น้องนึกภาพนะว่าพันคนนี่เยอะไหมฮะเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้เจอคนนี้ไม่รู้อีกอีกวันถึงจะไปเจอคนเดิมเ่ยนะฮะหนึ่งพันคนเยอะมากเลยนะฮะซาลมอนนั้นเป็นคนที่หลายรักมาก กษัตริย์โซโลมอนนั้นซึ่งเคยรักพระเจ้าแต่องค์เดียวแต่ณเวลาผ่านไปนั้นรักหญิงพันคนนี่จึงทําให้พระเจ้าั้นงรงกลิ้วต่อโซโลมอนเพราะว่าเขานั้นไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์แล้วก็ล้ำมิดในพระสัญญาของพระเจ้าโซโลมอนปล่อยให้บรรดามเหสศีนั้นมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีที่เขานั้นเคยมีต่อพระเจ้าความสําเร็จที่เคยมีแต่กลับกลายเป็นอีกความสําเร็จหนึ่งที่มาทําร้ายทดแทนความสำเร็จที่เคยมีคืออะไรความสำเร็จที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่ความสเร็จอีกด้านหนึ่งคือการที่ได้แต่งงานกับหญิงพันคนนั้นจึงเป็นเหตุทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้านั้นแตกหักแตกสลายออกไปและเมื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีปัญหามุมมองความรักที่เขามีต่อสิ่งต่างๆจึงมีปัญหาจะสังเกตว่าโซโลมอนนั้นนาความความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยนั้นเมื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีปัญหามุมมองความรักเปลี่ยนไปนั้นโซโลมอนนั้นได้สร้างความทุกข์ยากให้กับบุคคลที่อยู่ในการปกครองของพระองค์ ซาโลโมอนรู้ไหมครับว่าสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนของพระองค์มาดูด้วยกันครับกษัตริย์ซาโลโมอนทาอะไรครับกษัตริย์ซาโลโมอนในอนาณาเขตบริเวณของที่กษัตริย์ดาวิดยกให้เขานั้นกษัตริย์ซาโลมอนแบ่งการปกครองออกเป็นฟังให้ดีนะครับแบ่งการปกครองออกเป็น12เขตแบ่งตามเผ่าต่างๆแต่ไม่มีเผ่ายูดานะแบ่งการปกครองแบบทริทอรีแบ่งเป็นเขตๆสิบสองเขต,เขตไม่ได้หมายความแต่ละเผ่านะั้นไม่ใช่แบ่งเป็นสิบสองเขตแต่โูยในนั้นคือสิบเอ็ดเผ่าอยู่ในนั้นยกออกมาคือเผ่ายูดาซึ่งเป็นเผ่าของพระอง พระองค์ต้องการลดอำนาจเ1เบเผ่านั้นและเพิ่มอำนาจของกษัตริย์ให้อภิสิทธิ์แก่เผ่ายูดาซึ่งเป็นเผ่าของพระองค์กษัตริย์ซาโลมอนไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเผาอื่นๆเกณฑ์เผ่าต่างๆไปทํางานก่อสร้างทํางานหนักเกี่ยงทาตเไม่ได้รักเหมือนกับพี่น้องเมื่อย่างตอนแรกที่ท่านได้รักพระเจ้าเป็นการสร้างความไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับและยูดาก็อยู่นอกเขต12เขตที่อยู่ในนั้นต้องเสียสวยแต่ยูดาไม่ต้องเสียสวยด้วยเหตุนี้นะครับประชาชนนั้นจึงไม่พอใจซาโลมอนอย่างมาก ประชาชนจึงตั้งเยโรโบอัมขึ้นมาเยโรโบอัมขึ้นมานะครับเย่เย่นะครับอยู่ทางภาคเหนือจําให้ดีนะครับบางคนบอกเยเยโรโบอัมส่วนลูกของซาโลมอนคือเรโหโบอัมใช่ไหมครับเยโรโบอัมจำไม่ง่าย,ยโยเย่อยู่ทางภาคเหนือนะครับพวกนี้กระบฏอ,อยู่ทางเป็นอิสราเอลทางภาคเหนือในภายหลังนะครับตอนที่ถูกฉีกอาณาจักรเยโรโบอัมซึ่งเป็นหัวหน้าเกณฑ์แรงงานในความเข้าใจในความทุกข์ยากก็เลยเป็นตัวแทนที่จะต่อรองและท้ายที่สุดก็มาถึงยุคของเรโหโบอัมผมกำลังให้ภาพว่ามันมีการเสื่อมถอยอย่างไรทำไมถถึงูกกกกแยอออเป็น2าณจัร ท้ายสุดนั้นเลโฮโบอัมซึ่งเป็นลูกของโซโลโมอนก็ไม่ฟังไม่ฟังคำทัดทานของผู้อวุโสที่ได้เคยปฏิบัติร,รับใช้ในรุ่นของโซโลโมอนเลโฮโบอัมบ,บอกไงนะครับบอกว่าหนึ่งพงศาวดารบทที่สิบสองข้อสิบสี่บอกว่า, 1, า, 12, 14, วาและตกกัดเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของคนหนึ่งบอกว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มภาร,ระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกประชาชนสิบสองเขตตอนนั้นแย่อยู่แล้วนะครับบอกว่าเราจะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านด้วยแส้ แต่เราจะตีสอนทั้งหลายด้วยแมงป่องโอ้โหพูดแบบนี้นี่เลโฮบัวอัมนี่ไม่มีความเข้าใจไปฟังไปฟังคําแนะนําของคนวัยรุ่นวัยหนุ่มไงซึ่งเขาไม่ได้ผ่านร้อนผ่านหนามาร่วมสมัยกับโปรหิตหรือว่าทหารที่รับใช้พระเจ้ามาร่วมกันกับเคียงข้าเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อของเขาคือโซโลมอนประเด็นก็คือว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับโซโลมอนในตอนแรกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเขาจะไม่ทําผิดพลาดเลยพี่น้องที่รับโซโลมอนได้รับโอกาสยิ่งใหญ่ในฐานะกษัตริย์ แต่ซาโลมอนไม่ได้รักษาความสำเร็จเอาไว้ได้ความสำเร็จที่ดูเหมือนคอยท่าแต่สุดท้ายกลับล้มไม่เป็นท่าความสำเร็จที่เกือบจะสำเร็จแต่มาเสร็จมานซะก่อนคำเทศนาวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาชีวิตของซาโลมอนด้วยกันว่าเขานั้นมีต้นทุนแห่งความสำเร็จนั้นมากกว่าคนอื่นๆแต่ไม่สามารถใช้ต้นทุนของเขาส่งชีวิตส่งประชากรของเขาที่เขารับช่วงต่อจากกษัตริย์ดาวิดนั้นไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือดําเนินชีวิตพาเขาประสบชีวิต ที่สาเร็จได้คาเลศนามีวันนี้มีชื่อว่ายาสําเร็จแต่เสร็จมานหมายความว่าถ้าสําเร็จแต่ถ้าเสร็จมารนั่นก็อยาดีกว่าบอกพร้อมกันบอกคนข้างอยาสําเร็จแต่เสร็จมานกำลังจะบอกว่าถ้าเสร็จมานนั้อยาสำเร็จซะดีกว่ามาดูด้วยกันครับสามสิ่งวันนี้นะครับว่าซาโลมอนเกือบจะสําเร็จแล้วถ้าไม่เสร็จมานซะก่อนถ้าวันนี้เรารู้ เราตระหนักรู้เรารู้ท่องทันแล้วนะครับซาลมอนเขาผ่านเส้นเวลานั้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่บางคนกาลังเดินผ่านในเส้นเวลาข้างหน้าอนาคตที่กำลังจะมาถึงถ้าเราเรียนรู้จากบทเรียนของชื่อซาลมอนเราจะไม่พลาดเราจะไม่มีฮิปโปมาถ่วงชื่อของเราเองไหมครับพี่น้องทีรักเราเพื่อจะบินทยานอย่างนกอินทรีไปได้สิ่งแรกเลยครับปล่อยใจไม่ระวังอยู่ในข้อที่หนึ่งพระราชาซาลมอนทรงรักหญิงชาวต่างชาติหลายคนบอกพร้อมกันครับปล่อยใจไม่ระวังเป็นยังไงปล่อยใจไม่ระวังจะเห็นว่ากษัตริย์ซาลมอนปล่อยตัวปล่อยใจเยอะนะฮะไม่ได้รัก หญิงต่างชาตินะซึ่งจริงๆหญิงต่างชาติก็ไม่ควรรักนะครับรักคนเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมครับนี่รักต้องพันคนหลายคนหลายชาติไม่ว่าจะเป็นโมอับอมโมอนเอโดมไซดอนฮิตไทยเยอะมากไปเลยเยอะมากเพื่อน้องจินตนาการดูนะครับว่าในวังเนจะเดินขวักไข่กันไปกันมาพันคนนี่นะครับยังกับตลาดอินโดจีเลยนะฮะมากันหลากหลายชาติมากเลยนะฮะอินี่สามีฉันอยู่ไหนโอ้อินี่สามีฉันอยู่ไหนถามหาสามีคนเดียวแต่พันคนซาลมอนอยู่ไหน ซาลามองอยู่ไหนอีนี่ซาลมอนอยู่ไหนนะสมมติสมมตินะถ้าภาษาแบบต่างจังหวัดเห็นผัวชิญไม้คือไม่รู้เยอะไปหมดนะครับจริงๆแล้วพระเจ้าทรงห่วงยามนุษย์นะครับในบทบาทการเป็นกษัตริย์จริงๆแล้วเนี่ยในบทบาทของการเป็นกษัตริย์พระเจ้าได้ย้ำซาลมอนย้ำผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์กษัตริย์อยู่แล้วนะครับในเฉลยเฉมยาตบทที่17เเนี่ยนะครับย้ำไว้แล้วนะ สามสิ่งนะครับฉเฉลยธรรมยาบทที่17ข้อ1 6บหถึงสิแต่ว่าอย่าให้เขามีม้าเป็นของตัวเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์นะเพื่อเป็นหรือจะเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปตเพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเยเวได้ตัดกับพระท่านแล้วว่าอยากกลับไปทางนั้นข้อ17บอกและอย่าให้เขามีภรรยามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหไปและอย่าให้มีเงินทองเป็นของตนอย่างมากมายนี่คือ3ส,สิ่งที่พระเจ้ากำชับสําหรับคนที่จะมาเป็นกษัตริย์นะครับมา้าภรรยามีเงิน มีทองบางคนบอกสามมอจ,จําไม่ง่ายเลยมา้าเมียมั่มงมีแต่ขอใช้คำสุภาพกว่าน,นั้นคือมา้าภรยาเงินเรื่องหลักคือเรื่องผู้หญิงที่พระเจ้านั้นเคยเตือนซาลมอนแล้วว่าอย่าปล่อยใจไม่ระวังแต่ซาลมอนนั้นปล่อยให้ใจของตัวเองนั้นนําหน้าคําตักเตือนไม่ต้องฟังให้ดีนะครับอย่าให้ใจของเรานําหน้าคําตักเตือนซาลมอนนั้นให้ผู้หญิงซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้ชายนะครับเป็นจุดอ่อนให้เข้ามามีอิทธิพลเหนือชีวิตกษัตริย์วิดใช้ในโยบายขยายประเทศการสู้รบ ซาโลมอนใช้ในวันที่แตกต่างาคือผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านพี่น้องที่ละครับตัวเราเองก็เช่นกันนะครับความสําเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้านั้นแต่ถ้าเราปล่อยใจไม่ระวังนั้นเราก็จะไม่ต่างจากซาโลมอนเมื่อในวันนั้นที่ผ่านมาจริงไหมเราแสวงหาความสําเร็จซึ่งมือสิ่งที่ทําได้ทุกคนต้องการความสําเร็จมีใครบ้างครับที่ไม่ต้องการความสําเร็จไม่มีมีใครบ้างต้องการความสาเร็จชูม,มือให้ผมมั่นใจทุกคนต้องการความสําเร็จขอบคุณมากครับความสําเร็จเหมือนกับเส้นชัยที่เราออกเดินทางด้านต้นไป เพื่อจะไปให้ถึงและหลายครั้งความสําเร็จนั้นก็มาล่อลวงเหมือนกันนะครับที่พาใจของเราออกจากเป้าหมายที่แท้จริงดูนะครับฟังให้ดีนะครับหลายครั้งความสําเร็จก็มาล่อลวงพาใจเราออกจากเป้าหมายที่แท้จริงซรโซโลมอนเนี่ยกล้าไปถึงความสําเร็จสูงสุดและมีทั้งความมั่งคัง่งมีการขยายดินแดนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมีผู้คนนับหน้าถือตาเยอะแต่ความสุขความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมันกลับกลายเป็นดาบสองคมเพออราะโซโลมอนนั้น เขาไม่ได้แค่รวยแล้วหลงรวยในเรื่องเดียวธรรมดาแต่สมมติมีมากกว่านั้นคือสําเร็จทุกอย่างเลยแต่ถูกล่อให้หลงครับแต่เรื่องหลักที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นโดมิโนอกชิ้นแรกที่เขี่ยไปให้มันล้มขึ้นมาเนะี่ยคือเรื่องของผู้หญิงแต่เขามีผู้หญิงเยอะและเกิดจามเขาแต่ประเด็นหลัก,กก็คือมีความสําเร็จอื่นๆนั้นมาด้วยแต่ไม่ได้รองรับเขาไม่ได้ระมัดระวังแค่เรื่องเดียวแต่มันพานกระทบชิ่งทั้งชีวิตคล้ายๆกับว่าผ่านมาจากกับดักหนึ่ง ก็ไปสู่อีกกับดักหนึ่งผ่านชิตแห่งการพิสูจน์ในการเป็นกษัตริย์ต่อสู้ฆ่าศึกเจริญสัมพันธไมตรีต่อสู้ออค,สสสออความยากจนให้กับอิสราเอลแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านมาแล้วปุ๊บมาจบที่ที่เดียวโดมิโนโติดกับดักเรื่องผู้หญิงพี่น้องทีละครับอย่าให้ความสําเร็จของเรานั้นเป็นเหตุทําให้เรานั้นล้มทั้งชีวิตอย่าให้ความสาเร็จของเราเป็นเหตุทําให้เราเคลิม้มไปอย่าให้ความสาเร็จของเราเป็นเหตุทําให้เราผิดทิศชีวิตความสำเร็จอะไรบ้างที่ทําให้เราผิดทิศชีวิตเช่น เมื่อก่อนเปิดบริษัทโอ้โหตั้งใจกับพระเจ้าพระเจ้าสงโปรดเมตตาปีนี้ขอตั้งเป้า3ล้านถ้าถึงเป้าหมายเนี่ยจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ปลายปีที่ผ่านมาโอ้ตกใจเลยทะลุเป้า20ล้านเกินเหตุเกินความคาดฝันพระเจ้าตอบแล้วแต่เราลืมเคลิ้มไปกับความสําเร็จอธิษฐานต่อขอพระเจ้าเมตตาปีหน้า40ล้านพระเจ้าอวยพรเริ่มติดเวลามาโบสถ์ไม่ได้ ลืมไปว่าตอนนั้นขอสามล้านเพื่อจะให้มีเวลามากขึ้นความสําเร็จนั้นอาจจะชักนําไปสู่การติดกับดักก็ได้เขาเรียกว่าติดกับดักความสําเร็จหลายครั้งเป็นไปได้ไหมครับที่พระเจ้าอยากอวยพรให้เรามีมากขึ้นแต่พระเจ้าก็รู้จักเราเหมือนกันบางครั้งบางท่านมีมากขึ้นแล้วลืมพระเจ้าเมื่อก่อนสามล้านโหเหงาเหงาลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านเลยครบปีสามล้านมีเวลาบาโบสถ์เสาร์อาทิตย์เรียบร้อยรับเช้พระเจ้ามาแคมงไม่ขาดเรียน NBC ได้ พอเป้ามาถึง20ล้านโอ้เวลาไม่ค่อยมีแล้ววันอาทิตย์ก็ต้องกลับไปดูแลไปดูบริษัทต้องกลับไปดูธุรกิจของเราขอจัดเวลาให้พระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจัดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะน้ำมศการอาจจะไม่ได้มานะพุ่งนะแต่ยังไงฟังเทศมาแน่ๆสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเรารีบกลับออฟฟิศนะเอ็นบีซีไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิษฐานในจิตใจตั้งมั่นอยู่ไม่หลงหายไม่หลงหายจัดเวลาอย่างดีเลิศหนึ่งชั่วโมงเอาแบบพลิก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 พี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ต้องการพลิกแบบนั้นพระเจ้าต้องการความสสมมมม่่่เเเอออนนครรัับพีี้งทก อย่างนี้เขาเรียกว่าครับรับใช้พระเจ้าแบบผิดทิศชีวิตต้องกลับมากลับมาบอกตัวเองผมไม่รู้เรื่องอะไรนะอาจจะไม่เรื่องธุรกิจเอาบอกตัวเองกลับมากลับมาเอเมนพระเจ้ารับไว้แล้วขอบคุณพระเจ้าอย่าเคลิบเคลิบในความสําเร็จนะฮะอย่าเคลิบเคลิบในความสําเร็จบางคนเคลิบเคลิบในความสำเร็จผมนี่ชอบวิ่งพี่น้องทราบอยู่ใช่ไหมครับชอบวิ่งวันนีก็เคลิบเหมือนกันไปวิ่งละยี่สิบเอ็ดโลถึงละพอถึงแล้วปุ๊บเอ้ยเราถึงละยี่สิบเอ็ดโลเราไม่ต้องไปเท่าไหร่ก็ได้เราพักๆก่อน พอพักไปพักมาตอนหลังวิ่งห้าโลลิ้นห้อยเลยเหนื่อยแล้วพอเราซ้อมน้อยไปหน่อยอ่อนซ้อมเขาเรียกอ่อนซ้อมก็ต้องจะบอกว่าบางครั้งเป็นแบบนี้บางทีเราเราใกล้ชิดกับพระเจ้าใช่ไหมครับโอ้เอาเฝ้าเดียวทุกวันสม่ำเสมออู้น้ำตาไหลน้ำมศการโอ้โอเคอเรานี่มันสุดยอดใกล้ชิดพระเจ้าพอหลังๆว,ว,วันวินวันก็น่าจะได้พระองค์นะเราก็ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่ผ่านไปนานๆเดือนละครก็น่าจะโอเคนะยังไงพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่เอเมนพระเจ้าเราต่อที่ไหนติดเมื่อนั้น ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวคริสต์มาสแล้วกันปีละครั้งพี่น้องที่รักครับอยากความสําเร็จนั้นจะต้องระมัดระวังเสมอพี่น้องดูกษริย์ดาวิดเิครับดาวิดเนี่ยไปรบเนี่ยตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยออกรบเองละเหมือนกับว่าให้ลูกน้องไปรบคนของพระเจ้าไปรบตอนนั้นมีครั้งหนึ่งเดินชิวๆลูกน้องไปรบที่ไหนครับไปรบกับคนอัมโมนตัวเองว่างไปเดินที่ไหนครับเดินอยู่รอบๆพระราชวางังเจอใครครับนะเจอสาวงามเลยใช่ไหมครับน่นคือดดาวิดก็ลม้มลงใช่ไหมครับการปล่อยใจของดาวิดเป็นเหตุจริงไหม แต่ดาวิดก็ยังไม่กลับใจใช่ไหมครับสามีของอัชเชบาคืออะไรครับอุริอาใช่ไหมดาวิดก็วางแผนนะพอปล่อยใจไม่รักษาความเสร็จทาบาปยแทนที่จะกลับใจเฮ้ยอุริอาอุริอากลับมากลับมาไปลบอยู่ใช่ไหมกลับมากลับมากลับมาทำอะไรมาพักกับภรรยาเพื่อให้ไปหลับนอนพอรู้ว่านอนประตั้งคันจะได้ว่า,านเนียนไปเลยนี่ไงตั้งคันแล้วนี่ไงอุริอาดันเป็นคนดีอีกนะไม่เอาไม่พักไม่พักทหารลบอยู่ห้ามไปนอนห้ามกลับบ้านดาวิดมอมเหล้าให้เมาเลยเมายังไม่กลับบ้านอีกไปนอนบ้านเพื่อนดาวิดคงเครียดมากทําไมไม่กลับบ้านนะ ท้ายสุดนั้นนาธานต้องมาเผยพระชนะใช่ไหมครับดาวิดที่เกิดการกลับใจแต่ประเด็นก็คือว่าดาวิดนั้นท้ายสุดจริงๆเนี่ยเขาก็กลับใจเนี่ยพระเจ้าก็ยกโทษแต่เอาละเราไม่พูดถึงตรงนั้นพูดถึงประเด็นตอนแรกเนี่ยทำไมดาวิดเนี่ยไม่ระวังั้งแต่แรกจริงไหมหลายคนคงคิดถ้าเราเป็นดาวิดเราคงไม่ทําอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเป็นดาวิดในยุคปี2012 2019เนี่ยประเดก็ไม่ได้ระวังเหมือนกันใช่ไหมในบางเรื่องผมไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องไปแบบไปปิ๊งนำอัจฉรายไม่ใช่แต่ว่าเปรียบเทียบในเรื่องอื่น ที่เราไม่ได้ละมัดระวังชีวิตอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทครับพี่น้องบอกพร้อมกันอย่าประมาทการระวังนั้นไม่ใช่ความพวักพวงไม่ใช่ความกังวลแต่ความระวังคือการไม่ประมาทพวงกังวลนั้นเป็นเรื่องของจิตใจแต่การไม่ประมาทก็คือการคาดการล่วงหน้าจริงไหมอย่าประมาทคาดการล่วงหน้ามาปรับแผนพี่น้องก็เห็นคนเขาอานักนักปีนเขามือเปล่าไหมครับลองดูภาพนี้มีไหมฮะนักนักไต่เขามือเปล่าเนี่ย การจะไปถึงยอดเขาอย่างปลอดภัยเนี ette, CO, ่ยผู้ปีนเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวเลยนะครับถ้าใครประมาทมีโอกาสเพียงครั้งเดียวนะครับงั้นกุญแจแห่งความสําเร็จในการปีนเนี่ยคือต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังมากเลยบางเรื่องในการตัดสินใจของเราเนี่ยบางทีเหมือนกับการปีนเขาแบบนี้คือพลาดไม่ได้ไม่ได้หมายข้อเทศนาเสร็จพี่น้องไประมัดระวังแล้วก็ไปปีนเขาแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงเหตุการณ์ในการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังไม่มีบางเรื่องบางอย่างที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยประมาทเพียงครั้งเดีีียวนนั้ไมม่โออกกาส ถ้าเราไม่ระวังชีวิตของเรามันจะไม่มีโอกาสอีกอย่าใช้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยในอดีตแลว้วก็มาล้อเล่นกับชีวิตในปัจจุบันมีคำอยู่มีคำอยู่คำหนึ่งเนี่ยครับเป็นการที่ทําให้คริเสเตียนนั้นจำนวนไม่น้อยที่พลาดไปคือคําว่ารวมถึงคนข้างนอกด้วยคําว่าอ๋ออ๋อพี่น้องพูดมทตันอ๋ออ๋ออ่างอ๋ออ่างแล้วก็ไม่จัดตาานคำว่าอ,อ๋อชอออ๋อเช่นอะไรครับ มีคิสเตียนอ,อเยอะเลยนะครับอ๋อเคยเรียนแล้วอ๋อเคยเรียนแล้วมาเรียนเอ็นบีซีหน่อยอ๋อเ,เรียนแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังอ๋อเคยทํามาแล้วมันไม่เวิร์กหรอกประเด็นก็คือทําสุดๆหรือ,อยังอ๋อเคยทําท่านี้มาแล้วขอทําท่านี้อีกครั้งได้ไหมทําอะไรครับขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อแต่หลายครั้งเราดูใน YouTube ก็เห็นหงายหลังแล้วจํานวนไม่น้อยอ๋อใส่แล้วเนี่ยมันหนักหัว ผมขับไม่เร็วคงไม่เป็นไรไปซื้อของหน้าบ้านไปซื้อของหน้าบ้านเนี่ยขับรถไป300เมตรรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกอครับคนขับตายมันก็เยอะแล้วคืออ๋อมีกี่เกาะอีกกี่ขอในชื่อของเราครับพี่น้องทีละที่ชื่อของเรานั้นเป็นอ๋อแห่งความประมาทอ๋อไม่เป็นไรมั้งอ๋อเชื่อพี่อีกอันประเภทนี้อ๋อเชื่อพี่พอน้องเกิดอะไรขึ้นแหมพี่ก็น้องก็ไม่น่าเชื่อพี่เลยน้องเหมาะตรงเอาไงพี่ตรงใ้เชื่อพี่หรือว่าจะยังไงดี เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักข้อที่หนึ่งนั้นจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าพังเพลออย่าประมาทอย่าปล่อยใจแบบกษัตริย์โซโลมอนเองไหม,มครับพี่น้องที่รักนี่คือประการที่1ประการที่สองครับปล่อยใจไม่ระวงังข้อที่สองพังเพราะเสียจุดยืนบอกพร้อมกันพังเพราะเสียจุดยืนโซโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ใน,นข้อสองถึงสี่นะครับติดพันหญิงนี้ด้วยความรักมีมเหสีเจ็ดร้อยคนนางห้ามสามร้อยโอ้พี่น้องที่รักแม้กษัตริย์โซโลมอนนั้นจะได้รับคําสั่งที่ชัดเจนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนนะครับ ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่คุมเครือแต่พระเจ้าบอกคือพระเจ้าเห็นความสําคัญซาลมอนได้รับคําสั่งอย่างชัดเจนว่าอย่าแต่งงานกับหญิงต่างชาติแต่ซาลมอนจงใจที่ละเมิดคําสั่งนั้น,นไหนๆก็ละเมิดแล้วคนเดียวไม่พอพันเลยละกันพงค์พี่น้องถ้ามีคําเตือนแล้วก็อย่าไปทําอีกเอเมนไหมครับ <c oughs> ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งขับรถไปแล้วก็ไปจอดบริเวณตลาดตำรวจจับ จอดปุ๊บเปิดไฟกระพริบแป๊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 บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยตำรวจมาปิ๊บเป่าปิ๊บปรับปุ๊บพอปรับปุ๊บเสียไปแต่พันหนึ่งปุ๊บแทนที่จะออกรถไปตำรวจอ้าวทำไมคุณไม่เลือกรถอ้าวก็เสียค่าปรับแล้วไงมันก็ลงลริ่มก็เดินไปซื้อของในตลาดผมนึกกล้ามานะพี่น้องเห็นภาพไหมแต่นี่โดนปรับรีบกลับใจไปใช่ไหมก็เลยคิดอัไหนไหนก็โดนปรับแล้วก็อย่างนั้นซะเลยอ่ะก็เลยจอดแช่ต่อเลยโอปปี่น้อง ไหนๆก็บาปแล้วทําบาปต่อซะเลยอย่าคิดอย่างนั้นนะพี่น้องทีัะมันคนละแบบรีบกับใจพี่น้องทีลักษัตริย์โซโลมอนนั้นแม้จะมีสีปัญญาแต่เขาก็มีจุดอ่อนบางอย่างพระองค์นั้นได้ปฏิปนอมใช่ไหมครับไม่อาจปฏิเสธตัณหาได้กษัตริย์โซโลมอนเชื่อมเหสีนั้นหันใจไปนมัสการพระอื่นการเชื่อไม่เหสีและไปนมัสการพระอื่นนี่แหละคือการเสียจุดยืนจากคนที่เคยเชื่อฟังพระเจ้าไปเชื่อฟังพระของคนต่างชาติเปลี่ยนจุดยืน ทุกคนลองนึกในใจเอ๊ะเรามีจุดยืนอะไรบ้างวันก่อนเข้าไปห้องน้ำสาธารณะมีคำสั้นๆเขียนไว้ทุกคนลุ้นแล้วมีจุดยืนนั่นคือส้อนเทา้าจริงๆเขาเขียนเขียนไม่สุภาพกว่านี้นะฮะทุกคนล้้นแล้วมีจุดยืนนั่นคือส้อนเทา้าผมก็นึกเออจริงเนาะเราก็มีส้นเท้าของเราเราคือมีจุดยืนละดีใจดีใจไม่ใช่อย่างนั้นจุดยืนคือเป็นเรื่องของจิตใจพี่น้องที่รักเอ็มนะครับจุดยืนเราอาจจะมีหลายเรื่องนะครับ ประเด็นก็คือฟังให้ดีนะครับมีหลักการในโลกนี้มีทฤษฎีในโลกนี้อย่างมากมายให้เราเลือกให้เราเดินให้เราฟังถูกไหมมีหลักการมีทฤษฎีเยอะแต่เราจะเลือกหลักการที่เราคิดว่าถูกต้องมากที่สุดมาเป็นสิ่งที่เราดําเนินชีวิตนั่นคือจุดยืนของเราเอมนะครับพี่น้องทีลกเช่นจุดยืนในการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยโอ้โหมีหลักการอะไรบ้างตอนนี้มีหลักการตีลูกเพื่อให้กลับใจอีกหลักการหนึ่งหลักการไม่ต้องตีลูกรอให้ลูกกลับใจพี่น้องจะเลือกหลักการอะไรใช่ไหม บางครอบครัวบอกอ๋อไม่ต้องตีไม่ต้องตีตงตเดี๋ยวให้กล้ากับใจเองอ๋อต้องตีเลยไม่ได้เลยนะลูกกำลังจะจับลูกกำลังจะเอาน,นี้ไปแย่อย่าปักไฟโอ้หลักการไม่ตีอย่านะลูกอย่านะลูกใจเย็นๆลูกอย่านะลูกดำไปแล้วครึ่งตัวฮะพี่น้องจะใช้หลักการอะไรใช่ไหมก็ต้องยังไงฟับออกเลยใช่ไหมครับอเพราะฉะนั้นต้องก็ต้องเรื่องในหลักการที่เราคิดว่า มันใช่เพราะก็มีบอกไว้แล้วฮะเดี๋ยวไปพูดต่อในครั้งหน้าประการต่อมา,าจุดยืนอะไรครับจุดยืนในการทําธุรกิจจุดยืนในการธุรกิจเราเปิดบริษัทจุดยืนของเราคืออะไรมีหลักการหลายแบบเลยหลักการสีขาวหลักการสีดําสายดาร์กหลักการสีเทาๆถ้ามันฟืดเรามีลูบี้แค้นเรามีหล่อลื่นบนโต๊ะมันรกต้องไปใต้โต๊ะดีกว่าเราจะเลือกแบบไหนครับมันเป็นจุดยืนในการทําธุรกิจของเรา ผมเองทําธุรกิจโอ้มีหลายอย่างเข้ามาเนี่ยร้อยแปดพันเก้าเลยผมนี่อถรรานมากเลยบอกกับหัวหน้าเลยบอกพี่เราอย่าลูบิคนันเลยพี่เชื่อเถแกเขาก็ถามแบบอันนี้ใช้ภาษานะเชื่อเลยว,วะเชื่อในพระเจ้าพี่พระเจ้ายิ่งใหญ่เดีย๋ยวพี่คอยดูเออจะคอยดูแต่หัวหน้าก็เชื่อนะฮะเกณฑ์พระเจ้าเปิดทางหลายๆเรื่องหลายราวจุดยืนในเรื่องของการเลือกคู่ครองมีหลักการหลายแบบเลยหลักการคุมถุงชน หลักการมีอะไรครับอยู่ก่อนแต่งหรือจะแต่งก่อนอยู่อยู่เลยโดยไม่ต้องแต่งก็ได้หรือเปลี่ยนคู่นอนตามใจฉันหรือแลกคู่นอนก็ได้ระหว่างที่เรามีคู่สมรสโอ๊ตเยอะแยะมากมายเลยแล้วจะอ,อะไรเป็นจุดยืนในการดำเนินชีวิตอย่าให้แรงกดดันมาเปลี่ยนชีวิตของเราพี่น้องทีละเอมเอมไหมครับพี่น้องทีลกหลายคนเนี่ยเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองเพราะว่าพอทนแรงกดดันแรงต้านไม่ไหวไงเมื่อก่อนจุดยืนของเราเปิดธุรกิจวันแรกเลยนะครับเปิดป้ายคุมเลยครับในใจโปร่งใสโปร่งใสเหมือนพม่านี่แหละโปร่งใสนะฮะ พอทนานานๆปุ๊บม,มีครัปชันนิดหน่อยเนี่ยถ้าธุรกิจเราเลื่อนได้เนี่ยมันคงจะดีนะไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจเมื่อก่อนถอยสิบรถเดี๋ยวถอยยี่สิบรถมากขึ้นแล้วกันนะเพราะพระเจ้าอวยพรในเรื่องนี้น้อง่รกถามพระเจ้าว่าจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าอวยพรเรื่องนี้หรือเปล่าถามว่าพระเจ้ารับได้ไหมกับเรื่องแบบนี้จุดยืนของเรากับจุดยืนของพระเจ้ายังเป็นจุดเดียวกันหรือไม่ยอดขายของเรากําลังเข้าโอ้โหมันกดดันมากเลยแล้วต้องเปลี่ยนจุดยืนคู่ครองของเราเมื่อก่อนอายุห้าสิบ ก่อน50บอกเอ้แมนรอคอยรอได้แต่พอ50พระเจ้าเห็นใจเถอะพระองค์ทรงเข้าใจไม่เป็นไรพระเจ้าขอไว้ก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้น้ำาระไทยใช่ไม่ใช่ไม่รู้ขอแต่งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยถามพระเจ้าทีหลังพอพระเจ้าบอกไม่ใช่บอกทําไงพระองค์แต่งไปแล้วอ่ะอ้าวไม่ถามตอนแรกพรี่น้องที่ละครับพี่น้องเคยเห็นเคยเห็นคนที่เขาข้ามถนนบนท้องถนนไหมในขณะที่มีสะพาลอย อยู่ข้างๆเขามีคนข้ามถนนเนี่ยขณะที่มีสะพานลอยอยู่ข้างๆแล้วคนนั้นก็ข้ามไปด้วยความปลอดภัยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยดูดิเขายังข้ามได้ปลอดภัยเลยงั้นเราเนี่ยเร,เราจะลองข้ามถนนแบบนี้บ้างนะเพราะมันง่ายดีน้ mm hmm. องทีละครับขอใช้ภาษาง่ายๆเนาะในภาษาของ,ของแนววิถีเรา mm hmm. เขาอาจจะโชคดี mm hmm. เขาอาจจะบังเอิญอะ แต่เราเนี่ยจะเอาชื่อเราไปเสี่ยงแบบนั้นไหมมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่เราเนี่ยเซฟตี้ไว้ก่อนดีกว่าข้ามอะไรครับบางคนบอกไม่ข้ามะครับกลับไปบ้านนอนต่ออันนั้นหนักเลยนะไม่ใช่ประเด็นนะข้ามสะพานลอยดีกว่าใช่ไหมเช่นเดียวกันเราเห็นบางคนเนี่ยโออาจารย์อาจารย์สรันอาจารย์อน้นดูคนคนนี้สิคนนั้นสิสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเขาไม่ได้เดินในหลักการพระคัมภีร์อ่ะเขายังปลอดภัยเลย อาจารย์บอกให้เชื่อฟังดิเขาไม่เชื่อฟังดูนีเห็นไหมพระเจ้ายัางอวยพรเขาอยู่เลยอ่ะพระเจ้าจะให้เขาทํามาค้าขายขึ้นเลยอ่ะเขาจ่ายใต้โต๊ะทำไมเขายัางรวยอยู่เลยอย่ะเขาจไม่ออกพระเจ้าจริงจังทำไมเขายัางมีชีวิตที่สุขปกติอยู่ได้อะแต่เขากําลังข้ามบนถนนที่ไม่ดีมีทางสะพานลอยนะแล้วเราจะเดินข้ามตามเขาไปทําไมมันอาจจะอ้อมนิดหน,นึ่งอาจจะเมื่อยขาเลวหน่อยแต่มันปลอดภัยของชีวิตของเราเองเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอ้อมหน่อยแต่ปลอดภัย ย่าให้แรงกดดันต่างๆมีผลทําให้เรานั้นยอมขยับปรับจุดยืนของเราชีวิตเราอาจจะพังแบบซโลมมนก็ได้เรามีอิสระภาพในการเลือกหลักการที่มันดาดเดินแต่เราเลือกเพื่อมันเป็นจุดยืนในชีวิตของเราเอเอมนไหมครับพี่น้องที่รักถ้าเรามีการละเมิดฟังให้ดีเราไม่รักษาจุดยืนของเราเมื่อเราไม่รักษาจุดยืนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราย่อมต้องรับผลจากการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นั้นเอเอมนไหมครับพี่น้องที่รัก ถ้าเราขยับจุดยืนของเราพี่น้องพระเจ้ารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรพระเจ้ารู้ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งคําแนะนําคําตักเตือนที่พระเจ้าวางไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราทั้งนั้นอายกตัวอย่างมีคําอยู่สองคำจงกับยาคําว่าจงคือสิ่งที่เราควรทําหรือไม่ควรทําครับจงทําหรือไม่ทําทำส่วนคําว่ายาคือยาทําแต่บางทีเราเป็นริสเตียนเราลืมเราอ่านผิดเราสลับกันพระเจ้าบอกจงเราก็ไม่ทํา พระเจ้าบอกอยาขอทําหน่อยมันก็เลยยึกยึก,ย,กยึกอยู่ตรงนี้มีคาอยู่สองคำคือคาว่าละเมิดกับละเลยละเลยคือให้ทําแต่ไม่ทํานี่คือละเลยละเมิดคืออย่าทําแต่กลับไปทําเราต้องแยกแยะคําเหล่านี้ให้ดีจริงอยู่ครับมึงเราอึดอัดใช่ไหมฮะเราอึดอัดใจเราไม่ชอบใจหรอกครับเวลาไปอยู่ในโลกก็มีคนสั่งน่นสั่งนี่สั่งน่นสั่งนี่สั่งนูน่นเราก็ไม่ชอบใจนึกถึงลูกเหมือนกัน พ่อแม่ก็จะบอกว่าลูกเอ้ยตั้งใจเลยครับตั้งใจเรียนนะอ่านหนังสืออย่าเล่นเกมเยอะอย่าให้เวลากับน้ำหนักชีวิตผิดนะเราก็ไม่เชื่อฟังลูกก็ไม่ฟังถามจริงๆถต่ว่าเวลาเกรดออกมาเนี่ยเป็นเกรดของพ่อแม่หรือเกรดของลูกฮะเกรดของลูกเองนะครับพี่น้องที่รักกงจะบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อฟังเนี่ยผู้ที่ผู้เลี้ยงแนะนําเราเนี่ยเขาไม่ได้กับเราเหรอกแต่เราได้กับตัวเเองจริงไหม เมื่ีพี่เลี้ยงเตือนเรื่องคู่ครองของเราใช่ไหมครับสำหรับวัยรุ่นอย่ารีบมั่นใจนะน้องอย่ารีบตบปากรับคำอย่ารีบผูกพันกันเป็นแฟนเร็วเกินไปอย่าไปไหนสองต่อสองยำข้าคืนแสวงหาพระเจ้าให้ความมั่นใจคำถามคือคนที่เราจะอยู่ด้วยนี่คือเรานะพี่เลี้ยงไม่ได้ไปแต่งงานแล้วอยู่ด้วยจริงไหมเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราเลยนะคนที่กล้าแนะนําค,คนที่รักเราอย่างแท้จริงเองไหมครับพี่น้องที่รักคนที่กล้าบอกในสิ่งที่ขัดใจเราแต่มันถูกหลกักการพระคัมภีร์คือคนที่รักเราจริงๆ คำสั่งของพระเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงควรเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเพื่อย้ำว่ายืนตรงนั้นแหละยืนตรงที่เราบอกนั่นแหละอย่าขยับไปไหนผมนึกถึงภาพของสระน้ำเนี่ยแล้วมันมีก้อนหินพ้นน้ำมาหลายอันเลยบางก้อนก็หลอกเอาไว้บางก้อนก็แบบวางไว้อย่างไม่มั่นคงจุดยืนเหล่านั้นเป็นจุดที่ไม่ควรยืนแต่จะมีบางจุดยืนที่ไปยืนบนหินนั้นเนี่ยแล้วมันจะมั่นคงไม่ทําให้เราตกน้ําแล้วผมเชื่อมาตลอหลักการพระเจ้าของพระเจ้าคือหินก้อนนั้นแหละ ที่เราควรจะยืนและมันจะไม่ทําให้เราล้มลงหรือตกลงไปในน้านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักนั่นคือหลักการแห่งความปลอดภัยอย่าลืมว่ากษัตริย์โซโลโมอนแม้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดก็ยังไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เขาคิดไว้เราเองก็เช่นกันครับอยากคิดว่ามั่นคงดีแล้วหนึ่งโครินธ์บทที่สิบข้อสิบสองเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงบอกกับตัวเองระวังให้ดีวันนี้ผมอยากจะถามท่านในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณว่า ก้มมองดูจุดที่เรายือนอยู่วันนี้สิครับว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมไม่ได้หมายถึงก้มมองดูที่ส้นเท้าของเรานะครับหมายถึงก้มมองดูในจิตใจของเราอนะดูในจิตใจของเราว่าไอ้จุดยืนที่พระเจ้าวางเราไว้เนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าบอกได้เลยครับมันมีอยู่จุดเดียวถ้าเรามีพระคัมภีร์มีพระจนะของพระเจ้าจุดนั่นแหละที่เราควรจะยืนต่อไปดึงมันกลับมาพี่น้องประคองเขาไว้อย่าให้เปลี่ยนแปลงมีไทยคำหรือมัตโต้นะครับเป็นโค้ดนั้นบอกว่า i do not adjust my standpoint to others expectations เรลังบอกว่าฉันไม่ปรับมุมมองของฉันไปตามความหวังของผู้อื่นคือหมายความว่าไม่ไปตามกระแสแต่หมายความถ้าผู้เลี้ยงนะผู้เลี้ยงแนะนําแล้วก็ตามหลักการน,นั้นเราก็โอเคยินดีเปลี่ยนแปลงแต่ expectation others หมายความว่าความคาดหวังของผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในหลักการพระเจของพระเจ้าจุดยืนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่จุดยืนในพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวคริสเตียนที่มีพระคัมภีร์และเขายอมให้สิ่งพระคัมภีร์นั้น ชี้นำชี้ของเขาเขาจะมีจุดวัดจุดยืนที่ถูกต้องและถ้าเรายืนในจุดที่พระบีบอกชีวิตเราไม่พังชัว <Sure. S 1> บอกพร้อมกันชัว sure. <Sure. S 1> พูดภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งชัวเอ็กเซนดีมากขอบคุณมากเลยฮนะพี่น้องพร้อมแล้วที่เราจะไปต่างประเทศด้วยกันมีจุดยืนอะไรบ้างครับที่พระเจ้ามาย้ํากับเรายกผมยกตัวอ,อย่างลองค้พระบีดูสักนิดหน่อยจุดยืนในความเชื่อเช่น รวมบทถี่ึงข้อสิเพราะในข่าวประเสริฐความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็สำแดงออกในความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระพีมีเขียนไว้คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่ในความ2โครินธ์บทที่4ข้อสิบหกอ่านข้อเดียวข้อ18บอกวะ่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยังยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์นี่คือหลักการนี่คือจุดยืนที่เราเชื่อโดยเฉพาะจุดยืนในเรื่องของความรักลูกาบทที่ 10: บข้อย เขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยเลยครับและด้วยและสุดกําลังของและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักนี่คือความรักที่พระเจ้านั้นปรารถนาให้เราเกิดขึ้นอย่าสําเร็จแต่เสร็จมารไม่ว่าจะเป็นปล่อยใจไม่ระวังพังเพราะเสียจุดยืนอย่าปล่อยใจแบบโซลมอน พระชีตมันอาจจะพังได้เพราะมันเสียจุดยืนและสิ่งที่สามสุดท้ายในวันนี้ก็คืออยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่9บอกว่าให้สิ่งอื่นแทนพระเจ้าโอ้สามข้อนี้หวังว่าจะเป็นข้อคิดนะครับบอก,อก้อกันปล่อยใจไม่ระวังพังเพราะเสียจุดยืนให้สิ่งอื่นแทนพระเจ้ากริส์โซโลมอนทนความกดดันอย่างสูงในการปกครองชนชาติทนได้แต่พระองค์ไม่สามารถทนแรงกดดันจากเหล่ามเหสีที่ต้องการให้พระองค์กราบไหว้ พระของพวกเธอแรกๆซาโลมอนอาจจะต่อต้านใช่ไหมครับไม่ได้ no no เมสีอาจจะมาใกล้ๆบอกเสด็จพี่นิดนึงเพคะตรงนี้พระอชัอชเทโรใช่ไหมครับพระมินโคมเชิญเสด็จทางนี้เพคะนิดนึงเพคะซาโลมอนบอก no พอหลังๆอ่ะนิดนึงเอาโอเคโอเคอาจจะมีเครื่องบูชาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับนิดนึงพอตอนหลังรู้สึกว่าเออชักติดใจหลายพระดีีปน้องดูภาพดูนะฮะ ตลาดอินโดจีนพันคนเดินไปเดินมาโอ้ิอนี่เสด็จพี่ไม่มาไหว้พระของฉันเลยนะซาโลมอนปล่อยใจของเขาซาโลมอนนั้นรับมาหลายพระมากเลยพี่น้องดูครับพระแต่ละพระเนี่ยอาจจะดูเหมือนทั่วๆไปใจดีไม่ใช่เลยนะฮะพระอัชโทรเรนนั้นเป็นสลักของการสืบพันธุ์และเป็นมเหสีของพระบาอันพระมินโคมนั้นเป็นพระประจำชาติของชาวอัมโมนที่ถูกเรียกว่าหน้าชิงชังเพราะมีการบูชายันเด็กด้วยการทิ้งในเตาไฟ พระเคมีชนั้นเป็นพระประจำชาติของชาวโมงอับเผาเด็กถวายต่อรูปเคารพเลยนะโอ้นี่คือสิ่งที่ลองนึกภาพดูนะฮะเออถ้าไปว่าอย่างอื่นแล้วก็นมัสก,การเฉยๆก็ยังพอทำเนาเนาะแต่นี่เอาชีวิตเนี่ยเป็นแรกเนี่ยลัทมอเห็นด้วยกับสิ่งนั้นโอ้แสดงว่าจิตใจของเขาเนี่ยปราศจากความอ่อนละมุนอ่อนโยนความรักของพระเจ้าออกไปไกลมากทีเดียวนะพี่น้อง่ันกำลังบอกว่าพระเจ้านั้นดีไซน์พระเจ้าออกแบบให้เรานั้นมีพระต้นแบบในชีวิตคือพระองค์บางคนนั้นอาจจะบอกว่าเขาไม่มีพระเจ้า มันกำลังจะบอกว่าเขานั้นมีตัวเองนั่นแหละเป็นพระที่อยู่ในตัวเองการที่เราให้สิ่งอื่นเข้ามาแทนพระเจ้านั้นเรากำลังจะบอกว่าเราจะย้ายการเชื่อฟังจากพระเจ้าไปเชื่อฟังสิ่งอื่นๆมาแทนที่เรากำลังจะบอกว่าเราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปเรากำลังจะบอกว่าคำสั่งของพระเจ้าไม่มีความสำคัญอีกต่อไปถ้าคำสั่งของพระเจ้าไม่มีความสำคัญต่อเราพี่น้องที่รักฟังให้ดีสิ่งอื่นก็จะสำคัญต่อเรามากกว่าคำสั่งของพระเจ้า พระเจ้ารู้และพระเจ้าเป็นห่วงพวกเราพระเจ้าจึงกำชับเอาไว้ในธรรมญัติข้อแรกอพยพบทที่20สบข้อ3บอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรามัทธิวก็ย้ําอีกครั้งในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสิพระเยซูจึงตัดตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะความบีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระเป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปณิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเรานมัสการอะไรเราก็จะเป็นแบบนั้น เราให้อะไรเข้ามาแทนพระเจ้าเราจะเป็นแบบนั้นอย่าให้สิ่งใดๆเลยมาแทนที่พระเจ้าพระองค์สั่งไว้ว่าไม่ให้แต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งในคําสั่งนั้นพระเจ้าทรงรู้ว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผมพูดแบบนี้พ,พร่อพี่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักคนต่างชาติแต่พระเจ้ารู้ว่าเมื่อซาโลมอนไปติดสนิทใช้ชีวิตอยู่กับหญิงต่างชาติหญิงเหล่านั้นจะทําให้จิตใจของซาโลมอนนั้นหันเหไปหาพระของเธอพี่น้องทีละครับเมื่อเราอยู่กับใครโดยที่เราไม่มีจุดยืน เราจะให้สิ่งที่อยู่ในใจคนคนนั้นมาแทนที่พระเจ้าของเราเหมือนกับโซโลโมอนการยึดมั่นในคําสั่งของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคริสเตียนเพื่อที่เราจะไม่สูญเสียพระองค์ถ้าเราไม่ยึดมั่นเราก็ไม่ได้แตกต่างจากโซโลโมอนแม้ว่าโซโลโมอนจะมีต้นทุนที่ดีกว่าคนอ,อื่นด้วยซ้ําแต่กลับรักษาความสำเร็จนั้นเอาไว้ไม่ได้หนึ่งพงศษัตร์บทที่1 1บเอข้อสิบอกว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวตัดกับโซโลมอนว่าเพราะเจ้าทาเช่นนี้ และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าพี่น้องทรากษัตริย์ดาวิดอุสา์รวบรวมความเป็นปึกแผ่นแต่โซโลมอนพังเพลิน,นิดเดียวจิกซอนนิดเดียวก็คือเรื่องของผู้หญิงแม้ดูเหมือนจะสําเร็จแต่ดันมาเ็จมารซะก่อนมาดูโลกในปัจจุบันของเราสิครับว่าอะไรเปรียบเสมือนกับเป็นมเหสีของโซโลมอนพี่น้องทิละครับเราจะไม่มีวันอิ่มเอมใจได้เลยพี่น้องดูจิกซอนนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในหัวใจ มนุษย์พยายามหาสิ่งอื่นมาเติมใจแทนพระเจ้าแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะไม่เต็มมันจะไม่อิ่มเอมใจบางคนเอาเงินมาเติมหัวใจตรงนั้นเชื่อพระเจ้าว่ารวยช้ารวยทางรัฐขอรวยแบบตัวเองจะดีกว่าบางคนมีจิ๊กซอว์อันนั้นคือค่านิยมของโลกเชื่อเพิพ่มพีแล้วมันอึดอัดเชื่อคนที่กล่าวใน YouTube แบบเน็ตไอดอลดีกว่ามันฮิตมันฮอตแต่พี่น้องทนรักวันหนึ่งมันจะสูญสลายไป บางคนบอกว่าอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงดีกว่าเป็นผู้รู้ใช้พระเจ้าเป็นพี่เลี้ยงไม่เห็นมีอะไรเลยขอเป็นโค้ชดีกว่าขอเป็นเน็ตไอดอลดีกว่าพี่น้องที่รัการเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่อย่างให้สิ่งเหล่านี้นั้นมาทําให้เราลงน้ําหนักชีวิตให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้าคริสเตียนไม่ควรปล่อยกระแสไปตามโลกนี้บางคนปล่อยกระแสปล่อยชีวิตยอมขาดโบสถ์ยอมขาดไข้เพื่อไปสอหาอำนาจชื่อเสียงแต่บางท่านมีติดขัดภารกิจนั้นเราเข้าใจได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้ความพึงพอใจตามวิถีโลกนั้นมาแทนพระเจ้าอย่าเอาความสะดวกเป็นสิ่งที่นําหน้าในชีวิตมีใครบ้างเคยพังเพลออันนี้พังเพลอพังเพลอขับรถฝ่าไฟแดงพังเพลอเอเมนมีผมคนเดียวในห้องประชุมนะฮะขอบคุณมาก <c oughs> ใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับแต่ไม่ได้ตั้งใจเนะาะทางของผมนี่บางทีมีตั้งใจเหมือนกันนะในอดีตในอดีตฝ่าไฟแดงณนะวันนั้นเนี่ยเร็วกว่าทุกครั้ง <c oughs> เร็วกว่าทุกครั้งรีบรีบมีธุระรีบแต่สิ้นเดือนมีจดหมายมาถึงที่บ้านเปิดหน้าซองขึ้นมาคุณกริชครีวันคุณขับรถเติร์ดเติบริเวณนี้นะครับหน้าจอซูมรูปเข้าไปกอทเราชัดตัวเบลเลยนะกําลังจะบอกว่าอย่าเอาความสะดวกอย่าเอาความรวดเร็วมันอาจไปได้เร็วในวันนี้ครับพี่น้องทีัะแต่สุดท้ายวันหนึ่งนั้นจะมีจดหมายปรับตามมาประเด็นก็คือเราจะต้องรับผลต่อมาในภายหลังใช่ไหมอย่ารีบอย่าเร็ว,อย,รวอย่าเร่ง เพราะฉะนั้นอย่าให้ความพึงพอใจต่างๆเข้ามาทดแทนพี่น้องทีละครับอย่าให้ความเป็นตัวตนของเราความเป็นตัวเราเองมาแทนที่พระเจ้าอย่าให้อะไรเลยนะครับมาแทนพระเจ้าเพราะว่าถ้าขาดจากพระองค์นั้นเราไม่สามารถทําสิ่งใดก็ตามที่ไปในสวรรค์ของพระเจ้าเลยเอเมนเลครับพี่น้องที่รักเอเมนอยาสรุปสุดท้ายในตรงนี้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ซโลมอนกระทำนั้นเริ่มจากเพียงแค่เล็กๆน้อยๆจากจิตใจที่ไม่ระวังไปสู่การกระทําจริงไหมให้เราสํารวจชีวิตเราวันนี้ สิ่งแรกเลยครับเพราะเขาปล่อยใจไม่ระวังใช่ไหมผู้ทำกันปล่อยใจไม่ระวังพอไม่ระวังปุ๊บขอ้อที่2เกิดขึ้นเลยครับพังเพราะเสียจุดยืนและสิ่งที่3คือให้อะไรครับมาแทนพระเจ้าให้สิ่งอื่นใช่ไหมชีวิตของเราเหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ผมมาแนะนําท่านมาพูดคุยกับท่านจากสิ่งที่ผมได้ไข่ควรพระเจ้า,าตอนนี้ด้วยความปรารถนาต,ต่อท่านและพี่น้องที่ฟังอยู่ใน YouTube ว่าให้เราระมัดระวังจริงๆสุดท้ายนี้ขอจบด้วยสุภาษิตไทยอันหนึ่ง กษัตริย์โซโลมอนนั้นเหมือนภาษิตไทยอันหนึ่งครับบอกว่าหลายท่านจะทราบเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแกะอ้าวเหรอฮะเรา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 อยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหม <l> เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่แต่ขอยกภาพแรกคือตาเรืออไม่ใช่ตาบอดเรือล่มเมื่อจอดคือเป็นคนขับเรือที่เดินมาทางไกลผ่านม้าร้อนผ่านหนาวพายมาสุดท้ายคือมาถึงท่าจะขึ้นอยู่แล้วเกิดอะไรครับเรือล่มซะก่อน อุตสาห์ผานมาตั้งไกลอ่ะอุตส่าห์ผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวโซลมอนเนี่ยหลายร้อยพันกิโลเนี่ยกลับมาล้มตรงท่าที่กำลังจะขึ้นก้าวอีกนิดเดียวทําอะไรก็ตามทําดีมาตลอดแต่พอเสร็จแล้วอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไปถึงฝั่งแห่งความสําเร็จเป็นริสเตียนมานานแล้วมาพลาดตอนในท้ายหวังว่าพี่น้องจะไม่เป็นเช่นนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องทท่รักขอให้เราได้ร่วมแจงอธิฐานด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ